เลี่ยมบอยครับโอ้หอมพลพลด้วยพี่น้องเมนูดิบนี่ครับพี่น้องหอมทนทวนด้วยครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานานักตกปลาทุกท่านครับผมเจอกับผมอีกแล้วครับช่องบ้านในบ้านครับผมมื้อนี้ก็ออกมาหาปลาช่อนนะครับเนาะปลาช่อนมาตีกบยางปลาช่อนเดี๋ยวไปทำเมนูเด็ดก็รู้จะทำเมนูนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีถ้ามีวัตถุดิบนะครับผมจะได้ปลาก่อนถ้าได้ปลาสิไปบ้านสิไปเอาปลาเอาวัตถุดิบวันนี้มาตีปลาช่อนนะครับเนาะจะเอาปลาช่อนทำอะไรกินวันนี้โอเคครับก็จะมาตีปลาช่อนด้วยกบยางครับผมกบยางมะระครับผมนี่มะระนะครับกบยางมะระนะครับผมขนาดไม่ใหญ่นะครับผมขนาดนี้ต้นโป่งนะครับก็ประมาณ 3.8 เซนได้ครับผมเบ็ด1โอนะครับผมใบหลิว2ตัวนะครับนี่ครับใบหลิวกะโหลกกับใบหลิวครับอย่างคอกันใบหลิวตัวนี้จะเบากว่าและเวลาเคาะเสียงมันจะนิ่มมากเลยครับแล้วก็มีฟองน้ำมีเคิร์ฟด้วยครับมีเคิร์ฟกันสวัสดิ์เคิร์ฟกันสวัสดิ์รูปทรงเคิร์ฟกันสวัสดิ์ครับผมผมกันฉีกขาดนะครับผมโอ้ครับผมของนารันก็วันนี้ก็จะใช้เหยื่อ2ตัวนะครับผมวันนี้ก็จะใช้ทั้งมะระทั้งหนูจวดนะครับผมตัวกบยางมะระนี่ครับแต่กบยางจวดนี่ครับจะเปลี่ยนลูกหมุนหน้าใหม่ครับผมให้ใหญ่ขึ้นนะครับผมจะใหญ่ขึ้นชากและการระเบิดของลูกหนุนนะครับข้างหน้าครับผมจะเพิ่มลูกหนุนให้ใหญ่ขึ้นนะครับผมนะครับก็ฝากนานานักตกปลาทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ในคลิปนี้ด้วยนะครับผมว่าคลิปหน้าบ่าวรันสิพาไปหาหยังกินครับพี่น้องวันนี้ก็มาตีปลาช่อนไปหาวัตถุดิบไปทำอาหารครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยว่ามื้อนี้สิมีแต้มบ่ครับจะได้ไปเฮ็ดแนวกินให้สู้พี่น้องเบิ่งบ่ครับผมโอเคครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปถัดไปด้วยนะครับผมกับช่องบ่าวรันให้บ้านครับผมกับกบยางมะระจวดโอเคครับไปThank you.
ส่งนิดนึงครับโอเคครับผมกลับเป็นโดนครับเนี่ยนี่ครับใส่งามเลยครับผมปลาช่อนนาครับปลาช่อนนาครับผมไม้ทุ่งนาครับเนี่ยส่งนิดนึงครับกัดหลายรอบอยู่ตัวมิกกัดยิกๆเลยครับผมกบยางมาแล้วครับผมเก็บรูปแล้วตามแต้มต่อครับผมโอเคครับฝากผลงานไว้ด้วยครับผมกบยางนั่นแหละรุ่นกบยางมะละครับไปสปินสองตัวโอเคตามแต้มต่อครับพี่น้องแต้มแรกแขกหมาแล้วครับผมรับลมหนาวโอเคครับมันกดกองนะตีไม้สองเลยครับเนี่ยช่อนนาครับนะครับโดนขอหนึ่งครับผมกบยางมาแล้วครับพี่น้องใส่ปนครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะตามแต้มต่อครับในแต้มที่สองโอเคครับผมฝากผลงานไว้ด้วยครับผมกบยางมาละนารันโอเคมาเตรียมกันต่อพี่น้องจะมีเสียงรบกวนเลยครับโอ้ยโอ้โหไม่ได้ตั้งตัวเลยครับชากเลยครับทุกไล่กลับนะครับแต้มที่3ครับผมกับกบยางมะละสีเขียวไล่กัดมาข้างฝั่งเลยครับไปว่อนเลยโอเคครับผมตามเตรียมต่อครับแจมที่3นะครับผมฝากผลงานไว้ด้วยครับผมกบยางมะละนั่นล่ะเดี๋ยวขี้ก่อนครับเต็มปากเลยห้าวจัดใส่ปลาเค็มครับเนี่ยกัดดุมากเลยจะเย็นจะเย็นเดี๋ยวออกให้แต้ม3ครับผมอีกตัวนึงอยู่ในกระสอบนะครับแต้ม3แล้วโอเคได้3ตัวครับผมใส่นี่ครับใส่พอปนครับใส่โอเคครับไปเบิ่งกันครับผมมานั่นสิเฮ็ดเมนูยังกินครับมื้อนี้ผมโอเคครับI don't know.
าวจนพูนเลยครับพี่น้องลาดตมปนเนาะพี่น้องเนาะจะเสียบแต่ว่ามีสิเฮ็ดเมนูเด็ดครับผมพี่น้องสวบบ่พอโอเคครับไปเบิ่งวิธีทำและเครื่องปรุงด้วยนะครับผมไปเบิ่งกันเลยครับผมเลาะเนื้อครับผมนะครับเลาะเส้นตอนมันนี่ครับวัตถุดิบเนื้อปลาคอตัวนี้ก็ควายแมวครับผมให้มาให้แมวนะครับน้องมีแนวกินแล้วแมวต้มหัวปลาคอยังเสียบครับเสียบไปเบิ่งเครื่องปรุงแล้วครับผมทำเมนูแซ่บๆเมนูอร่อยสู้พี่น้องกินครับผมไปแล้วครับผมไปเบิ่งวิธีทำแล้วครับผมวัตถุดิบปรุงครับนะครับขาเผาครับขาไปเผามาครับบ่ต้องใส่หลายครับผมใส่หอมหอมขาเผามันยังสีหอมครับมีพริกผงข้าวคั่วหอมเปตักซี่ฝรั่งมาสั่นเนี่ยหอมเปพี่น้องมีแค่นี้แล้วครับผมพี่น้องเดี๋ยวตัวใดมันขาดเหลือยังก็บ่เข้มก็ใส่น้ำปลาลงไปอ้อลืมผงนัวใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายครับพี่น้องผงนัวขาเผาครับผมบ่ต้องใส่หลายครับผมใส่หอมหอมข้าที่เผามาแล้วต้องใส่ไหนใส่พวกหอมหอมครับผมครับใส่พริกผงลงไปใส่พริกผงลงไปโคกๆแล้วก็ตำน้ำที่ต้มปลาครับผมใส่ลงไปต้มอีกรอบนึงครับผมรอให้เดือดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเลยครับผมใส่เนื้อปลาอะไรแบบนี้น้องใส่เนื้อปลาลงไปอ
น้อยเดือดจะเข้าพี่น้องเดือดจักน้อยแล้วก็ปรุงรสมาปีกใส่ลายเผ็ดลายครับผมพี่น้องหอมเลยกินกระเทียมโปรยกินขาขาเผากับพริกผงนะครับเนาะเดือดเลยครับผมพี่น้องก็ต้องโดนครับผมพี่น้องเพราะว่าปลาต้มแล้วปรุงรสเลยแบบนี้รีไฟลงสักน้อยผงนัวครับใส่ลงไปใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ลายเสียบลายครับผงนัวใส่ลงไปอันนี้มันเสียบอะไรคือข้าวคั่วครับพี่น้องหอมคักเลยข้าวคั่วข้าวคั่วนี่วิธีเก็บรักษาครับผมเอาใส่ถุงหรือว่าใส่ตลับไปก็ได้ครับผมใส่ตู้เย็นไว้มันสิเก็บได้ดนครับผมไปคนหอมปัญญังเลยใส่หอมปีลงไปพี่น้องเนี่ยหอมปีผักชีฝรั่งใส่ลงไปใส่ลงไปโคเล่บันคนหอมคนๆเลยครับหอมปีผักชีฝรั่งแล้วก็ข้าวคั่วครับโอ้ย่างหอมเลยพี่น้องลองเห็ดกินเหมือนครับเด้อพี่น้องเป็นแนวทางนะครับผมลองเห็ดกินเหมือนครับพี่น้องเสียบเลยผมมาเขาไม่หอนๆเนาะโอ้หอมคนๆเลยพี่น้องเมนูเด็ดพี่น้องหอมทวนๆด้วยครับพี่น้องนี่ครับห่อนครับพี่น้องห่อนแซ่บครับข้าวเหนียวไม่หอนๆเนาะพี่น้องเนาะอื้อข้าวไม่เฮาข้าวเจ้าก็ได้ครับข้าวเหนียวก็ได้ครับยังแซ่บครับผมพี่น้องนี่ครับเมนูเด็ดสวะปลาควาครับผมก็เป็นกำลังใจในคลิปถัดไปนะครับผมพี่น้องมากี่ข่าวน้องกันครับพี่น้องหอมหอมข้าวคั่วหอมกับหอมปีซีฝรั่งนี่แหละเด็กข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวใหม่บื้อจับกัดน้ำลายแตกว่าพี่น้องข้าวเหนียวไม่ห่อนๆพี่น้องเอ้ยข้าวเหนียวไม่บ้านเฮาอ่ะแซ่บคัก
ไปลองเบิ่งครับพี่น้องถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องบ่าวลันไทยบ้านเพื่อรับชมคลิปถัดไปนะครับผมว่าบ่าวลันสิคลิปหน้าบ่าวลันสิไปหาหยังสู้พี่น้องกินครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากให้พี่ๆนั้นนะลุงป้านะปู่ย่าตายายทุกท่านนะครับผมรักษาสุขภาพด้วยครับผมลมหนาวมาเลยครับให้รักษาสุขภาพกันทุกคนนะครับผมไปครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม